ลาพลัสฉันเลือกนายแล้วนะช่วย กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noob Summoner Cast นะครับเทปนี้เป็น Monster Review นะครับโดยเอา Monster 3ดาวมารีวิวกันนะฮะตามที่ได้สัญญากันไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคือ Ermida นะครับหรือว่ามังกรลมเอ้ยไม่ใช่พญางูลมนะครับแต่ว่าสกิลของเจ้า Ermida ถือว่าเด็ดมากเลยทีเดียวนะครับในการที่จะเป็นตัวแทงธาตุไฟชั้นยอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Ermida Monster 3ดาวพญางูลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะเลเวล40 HP จะอยู่ที่ 11,370 นะครับแล้วก็ Attack กับ Defense แล้วก็ Speed เนี่ยจะบ้านมากครับข้ามไปแล้วกันเนาะนะฮะก็มันเป็นมอนสเตอร์3ดาวที่ HP หนักใช่ไหมแต่ความเด็ดของมันเนี่ยคือสกิลของมันมีการสัมพันธ์กับHP ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากท่าแรก Sonic Boom นะครับท่านี้เป็นท่าที่โจมตีศัตรูนะครับ1ครั้งนะครับและในการโจมตีแต่ละครั้งจะมีโอกาส 75% นะครับที่จะลบบัฟสีน้ำเงินออกจากศัตรูนะครับและมีโอกาส 30% นะครับที่จะยิงท่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าพวกอย่างเช่นเจ้าพวกหัวน้ำนะครับก็มีโอกาสที่จะยิงต่อเนื่องได้ 30% และการโจมตีเนี่ยมันยังแรงตาม Max HP อีกด้วยโอ้โหถือว่าเด็ดมากเลยทีเดียวนะครับผมท่านี้พออัพเต็มแล้วนะครับก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไป 30% ด้วยโอ้โหเจ๋งทีเดียวนะครับท่าที่2นะครับ Thunder Blast นะครับท่านี้ก็คือโจมตีหมู่นะครับให้โดนศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้ศัตรูนะครับติดบัฟดีบัฟสโล2เทิร์นนะครับโดยท่านี้จะแรงตาม Max HP อีกแล้วโอ้โหเด็ดมากนะครับพออัพเต็มนะครับก็จะลดคูลดาวน์ลง1เทิร์นนะครับโอ้โหกลายนี่เป็นท่าตีหมู่นะแถมใช้ได้ทุกๆ2เทิร์นด้วยนะครับหลังจากที่อัพเต็มแถมสกิลก็เติมง่ายแสนง่ายนะครับแค่เอาพยานงูเหมือนกันเนี่ยให้มันกินไปเรื่อยๆนะครับอย่าเอาเดวิมอนให้กินละนะครับท่าที่3นะครับ Blazing นะครับพาสซีฟท่านี้ถือว่าเป็นท่าไฮไลท์ของมันเลยนะครับก็เป็นท่าที่ทำให้เจ้าตัวนี้แข็งแกร่งต่อการป้องกันการโจมตีของธาตุไฟได้ดีมากนะครับก็คือลดดาเมจจากการโจมตีธาตุไฟลง 50% นะครับสมมุติว่าฟีนิกซ์ไฟปกติตีทีละ10,000นะครับเจอไอ้เจ้านี้ก็จะเหลือแค่ 5,000 เท่านั้นนะครับผมโดยที่ไม่สนใจได้ว่าจะคลิไม่คลินะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับก็คือลดดาเมจทุกรูปแบบจากธาตุไฟลง 50% นะครับผมหลังจากที่ awake ไปแล้วนะครับก็จะเพิ่มคุณสมบัติของท่าหนึ่งนะครับทำให้สามารถยิงต่อเนื่องได้โอ้โหเจ๋งมากนะครับผมอันนี้เด็ดแหลมเลยนะฮะสำหรับรูนที่ผมแนะนำนะครับผมใช้เป็นDespair นะครับหรือว่าสตันนะครับคู่กับShield นะครับก็เป็นสายที่เอาไว้ป่วนโดยสมบูรณ์นะครับช่อง246เนี่ยผมแนะนำเป็น HP ล้วนๆเพราะว่าเบสแตทตัวอื่นมันไม่ค่อยแรงนะครับมันเลยเหมาะกับ HP มากที่สุดในความคิดผมนะครับแล้วก็ทำให้ติดสตันได้อีกด้วยจากท่าที่2นะครับยิ่งคูลดาวน์ท่า2มันก็ต่ำๆอยู่แล้วด้วยยิ่งทำให้ติดสตันได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นอีกนะครับถ้าท่า1เกิดยิงต่อเนื่องได้ก็ทำให้มีโอกาสสตันมากขึ้นอีกเช่นกันนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับก็ถ้าไม่ใช่คู่สตันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูนอื่นก็ได้นะครับเป็นแบบเป็นรีเวนผสมชิลผสมเนเมซิสก็ได้แล้วแต่รูนคู่เนี่ยผมแนะนำว่าเอ้ยมันใช้เป็นชิลก็ได้นะครับใช้เป็นเนเมซิสก็ได้ใช้เป็นเอเนอร์จีก็ได้นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำพวกการ์ดหรืออะไรพวกนี้การ์ดกับวิวนะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่คูลดาวน์ค่อนข้างต่ำเลยไม่จำเป็นต้องใส่บัฟปีกมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเจ้าตัวพญางูลมกันนะครับสกิลของ Ermida นะครับท่าแรกนะครับ Sonic Boom นะครับก็คือโจมตีศัตรู1ครั้งแล้วก็มีโอกาส 75% ในการลบบัฟนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะโจมตีต่อเนื่องด้วยแต่ไม่รู้ว่าอันนี้จะติดไหมนะโป๊ะนี่ยิงเข้าไปนี่ยิงต่อเนื่องนะครับแต่ว่าติดแต่ไม่ติดลบบัฟนะครับอันนี้คือพาสซีฟให้ดูนะครับสังเกตว่าเนี่ยขนาดก่อแตกแล้วโดนธาตุไฟตีแบบโอ้โหลุมสกรรมยำกันขนาดนี้ยังทนได้นะครับสีทนได้จริงๆ Ermida ของเรานะครับโป๊ะนะครับแล้วก็ยิงโซนิกบูมไปต่อเลยโซนิกบูมปังนะครับติดสตันด้วยนะฮะก็ถ้าไม่ติดเนี่ยถ้าไม่ติดก่อแตกนะครับขนาดติดก่อแตกก็ยังโดนดาเมจน้อยเลยนะครับอันนี้เป็นไฟมอนเฮลนะครับผมสเตจสุดท้ายนะแล้วก็ยิงดูโคนะครับนี่เรียบร้อยเสร็จลาพลัสของเรานะครับสำหรับการใช้งานนะครับเดี๋ยวตัวนี้คงเอาไปใช้งานในอารีนาให้ดูนะครับส่วนใหญ่มันจะเอาไปตีกับคนเนี่ยเอาไปตีใน RTA เนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับอาจจะเหมาะกับตีการตีกับคอมซะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการตีในกิลวอร์หรือว่าเป็นการตีในอารีนานะครับนี่มี DK น้ำนะครับตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งได้มานะฮะแต่ว่ารูนยังไม่แข็งเท่าไหร่นะครับ
เอาตัวอะไรไปดีอีกตัวหนึ่งนะฮะคิดดูแล้วเอานี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองเอาพี่หมวยไปก็ได้นะฮะลองเอาพี่หมวยไปเอาทีมตลกอย่างเนี้ยไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะมาโล่มาเลยฟึบทีนี้ผมเอาออราเคิลมาเพื่อลบนี่นะครับลบออกฟึบลบปักหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เจ้าเออร์มิด้าเนี่ยมันให้ธาตุไฟมันจะไปตีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะโดฟินิกกระพือเข้าไป 1,500 เองนะครับนี่พีซยิงโป้ง 1,100 นะครับสบายเลยแทงชิวๆนะครับอันนี้แทงกันไปชิวๆนะฮะโคนี่โดนอะไรก็ตามนะครับก็โฟกัสที่ตัวเออร์มิด้าเป็นหลักนะครับอันนี้โคจิ้มเข้ามาโอ้โหติดเกาะแตกแล้วนะครับเออร์มิด้าก็ป่วนเข้าไปนะครับปากนี่ติดตะโลติดอะไรเข้าไปนะครับฝั่งนู้นก็เริ่มแบบลำคาแล้วนะครับเอ้ามันเป็นคอมนี่หว่าหรือแบบมันลำคาไม่ได้นะฮะมาหมวยทำอะไรต่อดีฮัลโหลเคนเลยปั๊วปาก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 หมวยนี่ผมเอาไว้ใช้ลงนี่นะหมวยตัวนี้ผมเอาไว้ใช้ลง3หมวยกับเนโครนะครับไม่ได้เอาไว้ใช้อารีนาเป็นหลักนะฮะฟึบฮิลนะครับนี่เออร์มิด้านี่โดนกับพื้นติดคลิโดนฟันติดคลิเท่าไหร่นะครับก็แทบจะไม่สะเทือนเลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมโคปวนเข้าไปโจ๊กแสงของเรานะครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะนะฮะเตะปักเร่งสปีดขึ้นนิดนึงดีกว่ารู้สึกมันช้ามากนะครับเออร์มิด้าก็ทนหลอกต่อไปนะครับสีทนได้นะฮะเนี่ยแหละครับก็คือคุณสมบัติของมันเนี่ยคือพอมันมาใช้ตีกับทีมที่ธาตุไฟเยอะเนี่ยโหเรียกได้ว่าสบายเลยนะครับแทงกันอยู่ตัวเดียวนะครับเอาเปิดโล่อีกแล้วอย่าสิเตะเกาะแตกแล้วก็เตะเข้าไปนะครับสบายละหมวยลง3หัวด้วยนะครับอันนี้สปีดคูณ2โอ้เออร์มิด้าจะตายซะแล้วนะครับใกล้ละเอาไปยิงอีกยิงเข้าไปนี่นะฟีนิกซ์เจอยิงต่อเนื่องหน่อยนะครับควรต่อไปนะครับทีมนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นคนด้วยกันเขาอาจจะด่าได้นะครับเอาฮิลทำลายความหวังนะครับเลือด 35,000 นี่ก็โดนเข้าไปได้เรื่อยๆแต่ว่าเออร์มิด้าเนี่ยจุดอ่อนของมันอย่างนึงคือมันแพ้นี่นะครับมันแพ้อิฟริตน้ำผมลองมาแล้วนะฮะส่วนใหญ่เจออิฟริตน้ำก็หงายม้อยกระลอกกันไปนะครับเพราะมันไม่มีคุณสมบัติในการการธาตุน้ำคือมันอาจจะมีคุณสมบัติในการป้องกันด้านธาตุนะมันอาจจะชนะแต่ว่าพอไปเจอกับอีฟิตน้ำมันได้เปรียบทางธาตุอยู่แล้วนะครับนี่แน่โหเป็นธาตุไฟที่เอาไว้ฆ่าไก่โดยเฉพาะงดงามทีเดียวนะครับลาก่อนนะฮะไก่แต่ไก่ก็กลับมาอีกรอบแล้วนะครับโป๊ะโป๊ะนะครับเล่นไปคูณ3กันดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะไม่จบนะฮัลโหลเคนตึงเข้าไปเกาะแตกนะครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะเดี๋ยวรอให้เจ้าฟรีสไฟเนี่ยมันใช้ท่า3อีกทีนึงนะครับเป็นการป่วนที่น่ารำคาญมากนะฮะเป็นผมเจอผมก็เซ็งเหมือนกันไอ้2ชุบเลยปึ้ง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 เรียบร้อยต่อไปค่อยเก็บตัวชุบไปนะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้สังเกตว่านี่มันแทงไฟได้ดีจริงๆนะครับถึกทนชัดเจนจริงนะครับเออร์มิด้านะฮะเตะเข้าไปปวนอีกติดสโลแทบจะเล่นทีมเดียวเลยนะครับปวนอีกนะครับนี่ขนาดเอาทีมตลกมาลงนะฮะยังพอได้เลยนะฮะแทงไฟได้สบายๆนะครับลูนก็ลูนที่ใช้เนี่ยยังไม่ได้กลาย3หัวเท่าไหร่เลยนะครับก็คือยังไม่ได้เพิ่มอัปเกรดด้วยนะฮะคือเอาสแตทให้ HP เยอะๆเอาไว้แล้วก็มีสปีดบ้านๆเท่านั้นเองนะฮะยังทนท่านไฟได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมปุ๊ยปุ๊ยปุ๊ยนี่ยิง3ทีนะครับตอนนี้แค่เก็บไอ้เจ้าตัวเดธลมให้ได้ก็จบแล้วนะครับผมโป๊ะเตะเข้าไปโป้งนี่ประมาณนี้นะครับ prediction ยิงไม่เข้าหรอกจ้ะนะครับ freeze ไฟนะฮะโป๊กเรียบร้อยที่เหลือก็แค่จัดการไก่เจ้า freeze ไฟก็เรียบร้อยแล้วนะครับโป๊ะถึงขั้นกดดอเลยทีเดียวนะครับก็นานหน่อยนะแต่ก็ชนะนะเอาไว้แทงแล้วกันนะฮะส่วนทีมเนี่ยก็
เอาตัวอื่นๆเถอะอย่าใช้แบบที่ผมใช้เลยนะครับมันเสียเวลานะนี่คือผมเอาไอ้อยากให้มันเห็นเฉยๆว่ามันแทงได้แทงไฟได้ดีโคตรๆเท่านั้นเองนะฮะมาต่อไปกิวอร์นะครับกิวอร์แต่เรามาหาบ้านที่มีธาตุไฟเยอะๆดีกว่านะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเออร์มิด้าในกิวอร์กันนะครับก็บ้านนี้ก็จะมีออราเคิลลมนะครับแล้วก็มีนกแฟกๆด้วยนะครับฟินิกแฟกๆนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวให้เออร์มิด้าเนี่ยรับหน้าที่ในการแทงเจ้าฟินิกไฟโดยเฉพาะนะครับผมก็เอาอนุบิสไฟเนี่ยมาเพื่อจะมาทำมาแปะโล่ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เจ้าเออร์มิด้าเนี่ยมันตายยากขึ้นนะฮะโอ้ยมาถึงผมก็เล่นกันแรงเกือบโอ้มนะครับจะตายแล้วแป๊บเดียวนะครับโอ้โหก่อแตกมาปุ๊บโดนเลยนะฮะนี้อย่าพึ่งสิใจเย็นๆขอโล่ก่อนได้ไหมขอโล่ก่อนโล่ก่อนขอโล่ก่อนเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันนะครับโพะโพะนะครับถ้าไม่มีโล่นี่แย่เลยเนี่ยโพะโพะนะครับโล่หนาตาช้างต้องโล่ตาอนุบิสไฟนะครับเออมิด้าก็สโลว์ไปนะครับนี่แน่ความหนามีจริงนะครับอันนี้เฮ้ยอย่าลบโล่อย่าลบโล่ก็ประมาณนี้ครับพอดีว่าแบบโอ้โหน่าเสียดายนะมันติดก่อแตกไปด้วยนะฮะตอนแรกเลือดเหลือน้อยโดนลบโต้ออกอีกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเออร์มิด้านะครับโอ้โหรีวิวรั่วเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะครับก็เออร์มิด้าเนี่ยนะครับก็ใช้ได้ดีแหละนะฮะแต่ว่าทีมที่ใช้เนี่ยอาจจะต้องแบบมีการเติมเลือดมีการเติมอะไรที่ดีกว่านี้สักนิดนึงนะฮะก็เรียบร้อยหายไปแล้วนะฮะใช้กับอนุบิสไฟก็ดีนะฮะโอ้โหอุตส่าห์โชว์หนาเจอถอดโล่ออกครับหน้าแตกแต่ใช้ได้นะแต่ใช้ได้นะครับถามว่าเป็นมอนสเตอร์ที่แบบไอ้คนเล่นแรกๆปั้นดีไหมก็อย่าพึ่งเลยดีกว่านะฮะอยากหาตัวแทงค์ธาตุไฟดีๆเนี่ยก็ค่อยเอามาทำแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเออร์มิด้านะครับรีวิว3ดาวก็จบลงฮาๆแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับรูนไม่ต้องแข็งมากแต่ว่าก็ถือว่าการธาตุไฟได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับก็ใครหาเกมเล่นเติม Energy ก็กดลงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ